ดีค่ะพบกับโค้ชแนนในรายการขอขยับ X ออกกำลังกายทำได้ทุกที่วันนี้มีท่าโยคะที่ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อส่วนขาให้มาชมกันดูนะคะวันนี้เนี่ยเป็นท่าง่ายๆที่จริงๆสามารถที่จะฝึกได้ทุกวันนะคะเริ่มต้นก่อนจะเป็นท่าที่คลายช่วงด้านหลังขาคลายช่วงส่วนหลังล่างแล้วก็ในขณะเดียวกันจะมีให้ช่วยผ่อนคลายช่วงหัวไหล่ด้วยเพราะว่าการทำงานของหัวไหล่กับสะโพกส่วนขามันไปพร้อมกันนะคะเดี๋ยวดูท่าแรกก่อนเราจะยืนอยู่ความกว้างของเท้าประมาณมากกว่าสะโพกเล็กน้อยแล้วปลายเท้าไม่เปิดกว้างนะคะปลายเท้าปิดแคบแบบนี้เดี๋ยวดูด้านข้างค่ะจากนั้นประสานนิ้วมือด้านหลังค่ะท่านี้คือ modification ของของ standing forward fold นะคะเราหมุนหัวไหล่ไปด้านหลังหายใจเข้าเงยคางขึ้นหายใจออกงอเข่าเล็กน้อยค่ะแล้วก้มพับตัวลงในขณะที่พับตัวลงเราจะยืดแขนไปด้านหน้าก้มศีรษะไว้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ยืดเพิ่มขึ้นได้เราจะค่อยๆยืดขาน้ำหนักถ่ายเทไปที่ปลายเท้าในขณะที่เราประสานนิ้วมือถ้าไหวพลิกหงายฝ่ามือไปด้านหน้าเลยค่ะพยายามเหวี่ยงแขนไปด้านหน้าไกลๆให้รู้สึกผ่อนคลายช่วงด้านหน้าของหัวไหล่ในขณะที่พับตัวลงหายใจเข้าออกให้เป็นธรรมชาตินะคะศีรษะผ่อนคลายอาจจะขยับศีรษะซ้ายขวาได้เราจะค้างอยู่ตรงนี้ประมาณ 10-15 วินาทีในขณะที่ค้างอยู่จะเริ่มรู้สึกตึงๆที่หัวไหล่ตึงที่กล้ามเนื้อแฮมสตริงด้านหลังล่างค่ะจากนั้นแล้วเราจะคลายแล้วเราจะไปที่ท่าที่2เลยนะคะท่าที่2เรายืดเอามือวางที่หน้าแข้งเล็กน้อยไว้ก่อนจากนั้นเอามือวางอยู่ตรงกลาง Imagine เหมือนกับว่าเท้าเราเนี่ยเป็นฐานของสามเหลี่ยมแล้วช่วงมือเราเป็นยอดของสามเหลี่ยมนะคะมืออีกข้างวางไว้ที่หลังล่างหายใจเข้าขมวดหน้าท้องยืดค่ะหายใจออกเราจะงอหัวเข่าข้างหนึ่งแล้วยืดแขนอีกข้างหนึ่งขึ้นไปจะรู้สึกผ่อนคลายตรงช่วงรอบนอกของสะโพกตรงนี้นะคะเราจะค้างในแต่ละข้างซ้ายขวาข้างละ 10-15 วินาทีค่ะสลับอีกด้านหนึ่งนะคะจากนั้นออกจากท่าและทีนี้อีกท่าหนึ่งนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อด้านหลังของขาเราจะครอสขาเอาช่วงปลายเท้าเรียงให้อยู่แนวเดียวกันหัวเข่าที่อยู่ด้านหน้าจะงอขาด้านหลังจะยืดตรงนะคะเดี๋ยวนั้นทำด้านข้างให้ดูด้วยค่ะจากนั้นเสร็จแล้วเรามือแตะที่สะโพกไว้ก่อนนะคะหมุนหัวไหล่หายใจเข้ายืดหายใจออกพับจากข้อต่อสะโพกคล้ายๆแบบเมื่อกี้เลยนะคะในส่วนลำตัวด้านบนมือจะแตะค้างอยู่ตรงนี้หรือถ้าไหวเอามือมาแตะด้านหน้าของหน้าแข้งหรือถ้าบางคนไปลึกเพิ่มขึ้นได้ค่ะเอามือวางเอาไว้ดูให้ปลายนิ้วมืออยู่แนวเดียวกับปลายเท้าแบบนี้ได้วางไว้เลยนะคะน้ำหนักถ่ายเทที่ปลายเท้าเช่นเดียวกันจากนั้นพับตัวลงในขณะที่พับตัวลงจะเริ่มรู้สึกตึงๆที่ด้านหลังของน่องและแฮมสตริงแล้วก็หลังล่างค่ะค้างตรงนี้ประมาณ 10-15 วินาทีเช่นเดียวกันค่ะจากนั้นเราจะยืดรอบนอกของสะโพกนะคะหายใจเข้าขยับมือขึ้นมาให้อยู่ใต้หัวไหล่หายใจออกเราจะขยับเดินมือไปทิศทางตรงข้ามกับขาที่อยู่ด้านหลังนะคะส่งสะโพกไปฝั่งตรงข้ามจะเริ่มรู้สึกตึงๆที่รอบนอกของสะโพกมากขึ้นค้างประมาณ 10-15 วินาทีเช่นเดียวกันค่ะโอเคเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะจบแล้วค่ะ3ท่าง่ายๆที่ช่วยผ่อนคลายหลังล่างคลายกล้ามเนื้อด้านหลังขาแล้วก็ผ่อนคลายช่วงหัวไหล่ด้วยลองทำกันดูค่ะ